รายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 1. ศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สรอาจ 2. ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ 3. นางสาวจุลวยพรพงษาวสีกุล 4. นายสุทัศน์เงินหมื่น 5. นายธีรทัศน์เตียวเจริญโสภา 6. นายชวลิตวิชยสุด 7. นายทศพรเสรีรักษ์ 8. นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือ 9. นายสมบัติบุญงามอนง 10. นายเอกชัยชัยนุวัฒน์ 11. นายกมลศักดิ์ลีวามะ 12. นายวีรกรคำประกอบ 13. นายศิระเจนจาคะ14นายอาดีรันอาลีอิสฮะ15นายสมบัติอัมนาคะ16นายกองตรีอายาสิทธิ์ศรีสุวรรณ17นางสาวเพชรดาวโตมีนา18นายสุประชัยใจสมุทร19พลเอกกฤษณะบวรรัตนารักษ์20นายรังสีมันโรม21นางสาวพรเพ็ญคงขจรเกียรติ22นางสาวสิริภาอินทวิเชียน23นายสมชายหอมละอ24นายสัมพันธ์แป้นพัด25นางอังคณานีละภัยจิตขอเชิญกำหนดระยะเวลาแปรยติครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอรรถกรศิริรัตยากรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐฉะเชิงเทราขอเรียนเสนอระยะเวลาแปรยติ7วันครับขอผู้ร้องด้วยครับที่ผู้ร้องถูกต้องนะครับ